สามารถเลือกในฐานะที่พิมพ์ยังไงล่ะคะยังไงนะฮะอ๋อคือถ้าเกิดเป็น PC เป็นเมาส์ธรรมดาจะกดตรงกลางของใช่แล้วก็แพนเลยใช่ครับโอเคได้ค่ะแล้วแผนแต่ถ้าไม่มีก็ต้องมากดตรงนี้มันต้องเอาเมาส์มากดตรงนี้ใหม่ตรงแผนใช่ไหมโอเคครับผมได้ค่ะแล้วก็ใส่เป็นซิมโบลใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นซิมโบลใหม่เข้าไปที่ซิมโบลใหม่ plus minus เห็นไหมเปอร์เซ็นต์ p ตัวที่2นะครับแล้วก็0จุดอันนี้คือการเขียนเทคที่อยู่ในฝั่งของ Mac มี2ตัวมี S Tech หรือ Single Line Tech กับ M Tech หรือ Multi Line Tech นะครับมาดูตัวแรกก่อนอันนี้จะเป็นฝั่งของ S Tech แต่เราลองดูก่อนนะครับสำหรับการเขียนเทคการเขียนเทคทั่วไปก็เราเลือกเขียนเทคปกติอย่างเช่นเมนู Draw นะครับตรงหัวข้อ Tech นะครับกดตัวที่2นะครับ Single Line Tech ครับผมโอเคตอนนี้โปรแกรมก็จะบอกก่อนนะครับว่าเป็นเงื่อนไขในเรื่องของการกำหนดอัตราส่วนหนึ่งตัวหนึ่งเราก็กดโอเคไปได้เลยแต่ว่าถ้าเราไม่อยากให้มันโชว์เราก็กดดอนโชว์นะติ๊กตรงด้านหน้าของดอนโชว์นะครับแล้วกดโอเคไปนะครับกดโอเคไปเลยครับผมทีนี้ดูตรงนี้นิดนึงบรรทัดคอมไลน์นะครับจะแจ้งสถานะมีทั้งหมดอยู่3ส่วนมีทั้งหมดอยู่2ส่วนนะครับจะมีจัสติฟิเคชั่นแล้วก็สไตล์นะครับแต่ปกติเนี่ยเวลาเราคลิกลองคลิกเราจะคลิกจุดที่เขียนสมมุตินะครับผมจะคลิกตรงจุดนี้ปึ๊บคลิกครั้งแรกนะครับโปรแกรมจะให้เรากำหนด paper text high ก่อนนะให้เรากำหนด paper text high ในที่นี้ลองใส่ค่าสัก3ครับ3พิมพ์3แล้ว enter ครับโอเคสเต็ปถัดมาโปรแกรมจะถามว่าคุณจะหมุนองศาของตัว text มั้ยถ้าไม่หมุนเราพิมพ์0แล้วก็ enter ไปเลยนะครับจากนั้นก็ลองพิมพ์อะไรก็ได้นะครับพิมพ์เข้าไปครับใช่ครับโอเคถ้าพิมพ์เสร็จนะครับเราก็ลองแป๊บนึงนะครับลอง enter 1ครั้งมันจะลงมาบรรทัดถัดมาลองพิมพ์ต่อครับพิมพ์อะไรก็ได้ครับครับผมจากนั้นเมื่อพิมพ์จบนะครับเราคลิกข้างนอก1ครั้งแล้วกด Escape ออกไปทีนี้ลองไปคลิกที่ตัวหนังสือที่เขียนเราพิมพ์2บรรทัดจริงแต่โปรแกรมก็แยกควบคุม2แถวบรรทัดใครบรรทัดมันอันนี้เรียกว่าเป็นซิงเกิลนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นซิงเกิลนะฮะรูปแบบของการแยกควบคุมนะรูปแบบของการแยกควบคุมทีนี้ในกรณีของการเขียนมันก็จะมีเขียนลองเทสใหม่นะครับเขียนเป็น1 enter 2 enter 3 enter มันก็จะไล่ลงมาในลักษณะนี้นะครับลองไปที่ draw นะครับแล้วก็ s text นะครับครับผม text แล้วก็ single line textจริงๆ text เนี่ยในตระกูลของ text เนาะในตระกูลของ text ไอตัว S text เนี่ยนะครับมันก็จริงๆถ้าในไฟล์ของเรามีฟอนต์เราสามารถตั้งฟอนต์ก่อนเขียนก็ได้แล้วโปรแกรมมันจะเอาฟอนต์นั้นมาความหมายของตัวนี้คล้ายๆกับในเรื่องของการตั้งเลเยอร์เดี๋ยวแป๊บนึงผมทวนนิดนึงครับสมมุติว่าผมมาที่ property เนาะอันนี้คือ property ที่ใช้ควบคุมนะครับทีนี้ลองพิมพ์ mo ฮะ mo enter อันนี้คือ property อันเดียวกันใช่ไหมครับลองพิมพ์ la enter อันนี้จะควบคุมเลเยอร์ที่ตั้งไว้ในนี้สมมุติว่าผมเลือกติ๊กนะครับไว้ที่text ในนี้อาจจะไม่มี text นะครับคือเราเลือกติ๊กชิ้นงานที่จะ action นะครับเป็นค่าเป็น text หรืออะไรก็ช่างไว้ไม่เอา text อะไรเอาเป็นตัวชื่อตัวนี้ก็ได้นี่นะครับตัวนี้จะถูกตั้งเป็นตัวใช้งานใช่ไหมฮะตัวนี้จะถูกตั้งเป็นตัวใช้งาน
เมื่อถูกตั้งตัวใช้งานเสร็จลองปิดออกไปนะครับทีนี้โดยปกตินะครับถ้าผมคลิกที่ตัวนี้ดูก่อนนะครับอันนี้คือเขาก็ขึ้นชื่อเป็นชื่อนี้ขึ้นมาก็คือชื่อเลสนะครับมันชื่อเลสนะฮะแต่อยู่ในเลเยอร์โปรไฟล์นะครับมันอยู่ในเลเยอร์โปรไฟล์อ่ะทีนี้ลองไปที่เทคใหม่ครับแล้วลองพิมพ์ใหม่นะครับโทษทีนะฮะตัว S Tech เนี่ย Single Line Tech เนี่ยนะครับลองผมอยากให้ลองคีย์พิมพ์ DT นะครับแป๊บนึงนะครับไอ้ DT เนี่ยอันนี้มันจะมีเป็นหัวข้อในส่วนของการลอง Enter นิดนึง Enter นิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นคีย์ลัดเหมือนกันเนาะ DT นะฮะ DT ค่ะนะแต่ว่าถ้าเป็น Tลองทีแล้วก็ enter ครับทีแล้ว enter เลยอันนี้จะเป็น mtech คือ multi-line tech เยอะเดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อนะฮะดังนั้น dt สำหรับฝั่งจริงๆมันจะเหมือนกับฝั่ง Windows แหละก็คือ dt ก็คือเป็น single-line tech ส่วน t เฉยๆถึงจะระบุเป็นไอตัว mtechนะประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ Single Line Tech อยู่อ่ะก็ DT แล้วก็ Enter ครับผมแล้วก็คลิกหลักการเดิมครับคลิกอยู่ที่ต้องการเขียนนะครับแล้วก็ป้อนค่าก่อนครับ Tech High จำไว้เลยนะครับ Paper Check ตรงถ้าคอมไลน์เขาจะถามก่อนว่าคุณจะให้ Tech High เท่าไหร่ใช้3ครับ3เหมือนเดิม Tech High ก็คือความโตสูงใช่ครับความสูงค่ะจากนั้นก็จะเขียนกี่องศา0 Enter ครับครับผมลองพิมพ์1 enter 2 enter 3 enter นะครับผมครับผมแล้วคลิกข้างนอก1ครั้ง S ออกไปทีนี้ดูต่อนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมตั้งตัวนี้ไปเนี่ยผมตั้งไอ้ตัวนี้ไปเนี่ยนะครับทำไมมันไม่เป็นเส้นสีที่ผมกำหนดไว้ดูนะครับเขาบอกว่ามันอยู่ใน hidden ก็จริงแต่โหมดแสดงผลของค่านี้นะครับคุณต้องตั้งเป็น by layer by layer ใช่มันถึงจะ action ออกมาตามค่าที่คุณตั้งไว้นะครับตามค่าที่ตั้งไว้คือด้วยปกติเนี่ยในส่วนของการตั้งค่าคือตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าครั้งต่อไปผมตั้งตัวนี้เลยเป็น by layer สมมตินะตั้งเป็น by layer นะครับเห็นไหมฮะลองพิมพ์ dt ใหม่ dt ครับผมคลิกครับลองคลิกจุดที่ต้องการเขียนถ้ามันไม่หายเราต้องกลับไปแก้ที่สีแล้วหรือเรียกว่าเป็นคัลเลอร์เลยนะฮะลองใส่ค่า3มาเดิมครับ3 enter 0 enter แล้วก็พิมพ์ครับนะครับคราวนี้โปรแกรมจะไปรับค่าที่เป็นของ by layer แทน by layer ซึ่งเช็ค by layer จากตรงไหนก็ LA แป๊บนึงนะครับ LA พิมพ์เลยครับ LAenter by layer ที่ตั้งไว้ก็คือตรงนี้ครับค่ะนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลหลักๆที่เราพูดถึงถัดมานะครับมันก็จะมีเงื่อนไขนึงอย่างเช่นเวลาผมจะเช็คนะครับformat เนี่ยแล้วก็ไปที่หัวข้อ text style นะครับ text style อันไหนที่เป็น text ใช้งานอันนี้อย่างเห็นไหมมันก็จะมีไทยสารบัญเป็นตัวใช้งานอยู่ลองเทสดูว่ามันใช่ไทยสารบัญจริงหรือเปล่าผมคลิกไปที่ตัวเลขหนึ่งปังผมไปที่ property ใช่ไหมเราไปดูตระกูล text เห็นไหมครับสไตล์ค่ะเราไปดูที่ตระกูล text ก็จะเห็นว่าสไตล์เนี่ยไทยสารบัญตามนี้นะครับโอเคอันนี้คือเงื่อนไขของการพิมพ์ dt นะครับหรือว่า single line text นะครับอีกนิดนึงนะครับอันนี้ย้อนกลับมาก่อนองศาเขียนองศามัวแต่ไปดูตัววงกลมลองพิมพ์ใหม่นะครับ dt ครับผมคลิกจุดที่ต้องการเขียนนะครับป้อนความสูง3 enter ครับแล้วก็ขอตั้ง45องศาเลยพิมพ์45 enter ครับโอเคลักษณะของตัวอักษรก็จะไปตามองศานะครับพิมพ์เข้าไปเลยครับโอเคถ้าคลิกข้างนอก1ครั้งกด S ออกไปก็คือจบกระบวนการนะครับก็จะได้ตัวอักษรที่ทำองศาตามนี้ทีนี้สำคัญนะครับเวลาจะจบกระบวนการควรตั้งตัวอักษรกลับมาเป็นศูนย์ใหม่
นะครับDT ใหม่ Enter คลิกจุดที่ต้องการเขียนนะครับใส่3 Enter แล้วก็0 Enter ครับแล้วก็ลองพิมพ์อะไรก็ได้พิมพ์เข้าไปก่อนครับผมให้แน่ใจว่าตัวอักษรทำระนาบที่0องศานะครับผมคลิกข้างนอก1ครั้งกด Escape ออกไปครับผมประมาณนี้นะฮะสรุปก็คือ Estech เราก็จะพิมพ์ได้ประมาณนี้นะครับผมไปดู Mtech ครับ Mtech ตัวย่อคีย์รัดก็คือ T Enter เลยนะฮะลองพิมพ์ครับ T ตัว T นะฮะ T แล้วก็ Enter เลยครับแล้วก็ทีนี้เราดูตรงนี้นิดนึงเมื่อเราคลิกนะครับเมื่อเราคลิกจุดที่ต้องการเขียนสมมุตินะฮะผมให้ดูนิดนึงนะผมจะคลิกข้างล่างเนี่ยฟึ๊บกูมาแบบนี้เมื่อคลิกจุดที่ต้องการเขียนปุ๊บ T Enter จะเป็นฟังก์ชันที่สูงกว่า Estech พอสมควรอยู่แต่ใน AutoCAD เองเนี่ยคนใช้งาน Estech เยอะมากนะครับทีนี้ T Enter เนี่ยมันเป็น Tech แบบรูปแบบสไตล์การพิมพ์เพื่อฟังก์ชันมันเยอะมากเราดูแบบนี้ก่อนอย่างแรกตรวจสอบก่อนเนาะว่าสไตล์คืออะไรเนี่ยนะครับสไตล์ที่แอคชั่นคืออะไรยังไงแล้วก็ฟอนต์ที่แอคชั่นคืออะไรเนี่ยนะฮะความโตคือ2อ่ะผมก็รันตามนี้ก่อนนะครับเอาตามนี้ก่อนถ้าไม่ใช่2นะถ้าไม่ใช่2แล้วก็คุมไปปุ๊บแล้วก็พิมพ์เป็น3สมมุตินะฮะเนี่ยพิมพ์เป็น3เอาลองพิมพ์3ครับ Enter ครับค่ะ Enter ไปนะครับแล้วก็ซูมเข้ามาตัวนี้นะฮะตัวนี้มันจะขยายของมันเองนะครับอันนี้ความโตก็จะประมาณนี้เอาลองพิมพ์4 12 4กับ12แล้วคุม12คุม12ครับผมจะเห็นฟังก์ชันอยู่ตรงนี้เห็นไหมเขาเรียก subtract เนาะกดที่ subtract ตรงนี้นะครับโทษทีฮะเนี่ยจะลงมาเป็นแบบนี้ลองกดครับผมโอเคจากนั้นพิมพ์ x แล้วก็10ลบ3แล้วคุมลบ3ยกกำลังครับผมนั่นแหละนะครับแล้วก็ขนาดท่อครับผมนะข้อ1ครั้งนะครับไปที่สัญลักษณ์ซิมโบลซิมโบลอยู่ตรงนี้นะฮะลองกดดูครับลองฝึกดูนิดนึงในนี้มันจะมีค่าบอกอยู่แล้วนะครับดีไดมิเตอร์คือเปอร์เซ็นต์ C เห็นมั้ยฮะตัวที่3ลองกดเลยครับโอเคค่ะข้อ1ครั้งครับผม14แล้วข้อ1ครั้ง1ทับ4เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับในเวอร์ชัน 2.16 เนี่ยอันเนี้ยฟังก์ชันพวกนี้รู้สึกจะยังไม่มีมันเป็นคีย์ค่าแปลระบบเกือบทั้งหมดอยู่ในเวอร์ชัน 2.16 นะไม่แน่ใจคิดว่าน่าจะประมาณนั้นแต่21มันใส่ตรงนี้เข้ามาก็โอเคแล้ว space bar 1ครั้งมันจะกลายเป็น1ทับมันจะกลายเป็น1เอาใหม่นะฮะเอาใหม่นะ1ทับ4 space bar เห็นมั้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราจะเห็นมันขึ้นมาเป็นแบบนี้ถ้าเราลองเลื่อนเมาส์มากดที่ตรงนี้นะฮะตัวนี้เองเนี่ยนะครับฟังก์ชันของตัวเขาเนี่ยใน Windows เนี่ยหลายคนที่เดี๋ยวผมย้อนนิดนึงใน Windows เนี่ยนะครับ เราเลื่อนมาคลิกที่ตัวเขามันจะมีสัญลักษณ์สายฟ้าเพื่อให้ปรับแต่งแต่ในฝั่ง Mac ต้องดับเบิลคลิกนะครับถึงจะมีฟังก์ชันตัวนี้โผล่ขึ้นมาเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อฟังก์ชันนี้มันคืออะไรนะครับนิ้วครับนะครับโอเคแล้วก็ข้อ20 1ทับ8เหมือนเดิมครับแล้วก็สเปซบาร์ออกมานิดนึงครับขยับงานออกมานิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคนะฮะให้แบบนี้เราสังเกตดูนะครับเขาไม่ให้เป็น1เศษ1ส่วน8นะคำว่าทับนิ้วเนี่ยสัญลักษณ์ของพวกหุ่นพวกอะไรเงี้ยต้องเป็น1ทับ8ดังนั้นลองดับเบิลคลิกครับที่1ทับ1ส่วน8ดับเบิลคลิกครับฟังก์ชันตัวนี้จะโผล่ขึ้นมาเราดูแบบนี้นิดนึงนะครับมันจะมีสไตล์อยู่ตรงนี้รูปแบบจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับในการปรับแต่งของเขาจะอยู่ที่ตรงนี้โดยส่วนใหญ่นะฮะโดยส่วนใหญ่เองเนี่ยเราจะต้องเลือกเป็นเดโกนอลแต่ว่าเดโกนอลเนี่ยคือเฉพาะที่เขากำหนดมาว่าต้องเป็น1ทับ8นะฮะแล้วกดโอเคไปมันถึงจะออกมาเป็น1ทับ8แบบนี้อันนี้ตามสัญลักษณ์ของการเขียนงานระบบมันจะแก้ไขแค่ตัวนี้ใช่ไหมคะถูกต้อง
นะฮะโอเคค่ะคือเฉพาะตัวนี้เพราะโดยปกติการกดการพิมพ์ตัวเลขแล้วก็ slash แล้วก็ตามด้วย8แล้วก็กด space bar มันเทียบเท่ากับการทำ stack มันเทียบเท่ากับการทำ stack ก็คือขึ้นไปเป็นตัวเลขเศษ1ส่วนอะไรก็ว่ากันไปแต่ตามรูปแบบเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่เขากำหนดมาโจทย์ไม่ได้ตั้งเป็น stack ไม่ได้เป็นเศษ1ไม่ได้เป็น1ส่วนอะไรก็ช่างแต่มันเป็น1ทับนะฮะสัญลักษณ์นี้ก็เลยต้องกลายเป็นดีกานอนเฉพาะจุดนี้นะครับโอเคพิมพ์ต่อครับนิ้วทำมุม60ตัวนี้ไปที่อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของซิมโบลดีกรีใช่นะครับผิวเรียบอันนี้เป็นค่าบวกลบสำหรับพวกงานเครื่องกลลองเลื่อนออกมาอีกนิดนึงบวกลบนะครับสามารถเลื่อนในขณะที่พิมพ์ยังไงอะคะยังไงนะฮะอ๋อคือถ้าเกิดเป็น PC เป็นเมาส์ธรรมดาจะกดตรงกลางของใช่แล้วก็แพนเลยใช่ครับโอเคได้ค่ะแล้วแผนแต่ถ้าไม่มีก็ต้องมากดตรงเนี้ยมันต้องเอาเมาส์มากดตรงนี้ใหม่ตรงแพนใหม่อ๋อโอเคครับผมได้แล้วก็ใส่เป็นซิมโบลใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นซิมโบลใหม่เข้าไปที่ซิมโบลใหม่plus minus เห็นไหมเปอร์เซ็นต์ p ตัวที่2ค่ะนะครับแล้วก็0.01คราวนี้เราคลิกข้างนอกนะครับโปรแกรมจะจบเลยเห็นไหมครับนี่คือฟังก์ชันของ mtech เวลาเราต้องการแก้ไขดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปที่ตัวเขาปึ๊กๆก็เข้าไปแก้ไขใหม่ปรับใช่ปรับ text แต่ว่าจะเป็นกระบวนการของคือมันจะเป็นแถวเราเรียกว่าเราจะไม่ดึงออกไปเยอะจนกว่ามันเออร์เลอร์ในส่วนของมันนะครับแต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยรูปแบบของการพิมพ์เราสามารถเลื่อนปรับดูว่าเราจะเอาแถวแบบไหนแถวสั้นแถวยาวอะไรประมาณนี้นะครับจะเป็นลักษณะนี้ทีนี้จุดสำคัญคือเฉพาะตัว T enter เฉพาะ mtech เนี่ยนะครับถึงจะมีฟังก์ชันที่เราเห็นเนาะถึงจะมีฟังก์ชันพวกนี้ขึ้นมาทีนี้ในหน้าต่างเนี่ยลองพิมพ์DT หรือ text single ดูหรือ single line text ดูครับลองพิมพ์ครับ DT enter คลิกจุดที่ต้องการเขียนข้างล่างนั่นแหละครับใช่ครับใส่3 enter ครับผมแล้วก็0 enter ครับผมลองพิมพ์14แล้วก็1 2เหมือนกัน14นะครับ1 2เห็นไหมฮะทีนี้ลองดูตรงนี้นิดนึง14 1 2เนี่ยผมอยากจะคุม12มันไม่ได้มีฟังก์ชันขึ้นมาถูกต้องไหมฮะคือฟังก์ชันไม่มีเฉพาะจัดอยู่ในเฉพาะของ mtech เท่านั้นดังนั้นซิงเกิลไม่สามารถไปใช้ร่วมกับเขาได้เขียนเหมือนกันรายละเอียดเหมือนกันแต่เวลาดับมันคลิกไปที่ mtech ฟังก์ชันจะขึ้นตัวนี้ไม่เกี่ยวคลิกไปที่ตัวเขาคุณก็แก้ได้แค่ตรงนี้เฉยๆนะครับทีนี้เมื่อกี้ที่ผมให้ดูเนี่ยมันดีหน่อยตรงทูล express tool มีฟังก์ชันอยู่ฟังก์ชันหนึ่งชื่อว่า convert to mtech อนุญาตให้อัปเกรดตัวนี้ขึ้นไปเป็นตัวนี้ได้นะครับเราลองไปที่เราลองคลิกที่ตัวนี้ฮะลองคลิกที่ตัว single text ครับคลิกคุมก็ได้ครับเราไปที่ tool ครับผม express tool ข้างล่างครับข้างล่างครับผมแล้วก็ convert ครับกดเลยแล้วลองดับเบิลคลิกดูครับกลายเป็น mtech โดยเราสามารถดึงเราดึงลองดึงตลาดนี้ออกมาแบบนี้ก่อนแล้วก็คุม12ครับคุมก็จะใส่ฟังก์ชันเหมือนเขาได้เห็นไหมคือพูดง่ายๆมันกลายเป็น mtech ไปแล้วนะครับกลายเป็น mtech ไปแล้วแต่รู้สึกจะยังไม่มีการทำให้มันกลับคืนนะอ๋อคือ mtech ยังไม่สามารถทำมาเป็นใช่ใช่ใช่เพราะว่าโดยส่วนใหญ่ mtech มันเป็นเวอร์ชันที่สูงกว่าค่ะถ้าจะใช้ single line ต้องเขียนใหม่อย่างเดียวนะครับประมาณนี้นะฮะดังนั้นก็ในส่วนของบทที่7จริงๆไม่มีไม่เยอะนะครับเพียงแต่ว่ารายละเอียดของการเขียนเนี่ยมันต้องเข้ามาดูในเรื่องของฟังก์ชันนิดนึงมันต้องมาดูฟังก์ชันของตัวนี้นิดนึงนะครับสรุปนะครับบทที่7มีแค่2ข้อนะครับในเรื่องของการเขียน text
นะครับแต่ว่าถ้าเราดูนะครับดูรายละเอียดตัว S-Tech เนี่ยนะครับเวลาพิมพ์เขาก็คือ DT Enter ถึงจะเป็น Single Line Tech ตัวนี้คือ T ธรรมดาเป็น Multi Line Tech Multi Line Tech มีฟังก์ชันที่จะใช้สำหรับการดีไซน์ทั้งหมดเลยแต่ S-Tech เนี่ยหรือ Single Line Tech เนี่ยไม่ได้มีขนาดนั้นนะไม่ได้มีขนาดนั้นนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะเปลี่ยนเขาก็ต้องเป็น Convert นะครับแต่สิ่งที่ฝั่ง Mac ยังไม่มีก็คือเมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะฮะชื่อว่า Convert to ไม่ใช่ Convert to สิ Encode in Objectนะครับฟังก์ชันนี้ชื่อ encode in object ถ้ามีนะฮะถ้าเขาอัปเดตเนาะมันจะถูกใส่เข้ามาที่ตรง tool แล้วก็ expand tool นะครับจะถูกใส่เข้ามาที่ตรงนี้ตามหลักจะถูกใส่เข้ามาที่ตรงนี้นะครับประมาณโอเคนะครับอันนี้ก็อยู่ในส่วนของบทที่7ไม่เยอะมาก